สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูบอนสีเล่นๆต้นหนึ่งแต่เป็นไม้เล่นๆที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในวงการมือใหม่หัดเล่นบอนสีบอนสีต้นนี้ก็คือต้นอินเหนาค่ะต้นอินเหนาเนี่ยจริงๆเป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรว่าจริงๆแล้วเขาเป็นบอนพื้นเมืองของไทยหรือว่าเป็นบอนที่นำเข้าจากต่างประเทศคนที่ให้ข้อมูลว่าเขาเป็นบอนพื้นเมืองของไทยก็บอกว่าเคยเห็นบอนต้นนี้มาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าแต่ส่วนคนที่เขายืนยันว่าเป็นบอนสีจากต่างประเทศก็เพราะว่าเขาก็ยืนยันว่าบอนสีเนี่ยมันมีเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400กว่าตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่5ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเลี้ยงไปมากๆเข้าพอเขาเริ่มขยายเติบโตเอาไปปลูกตรงนั้นตรงนี้พอมันเยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นดงบอนสีขึ้นมาแล้วก็เลยกลายเป็นพืชพื้นถิ่นในแต่ละที่ไปซึ่งก็ถือว่ามีเหตุผลทั้งสองความเห็นนะคะเราก็เกิดไม่ทันก็ขออนุญาตไม่ยืนยันว่ามันเป็นบอนไทยหรือบอนต่างประเทศแต่ใจเราก็โน้มเอียงว่าน่าจะเป็นบอนจากต่างประเทศที่เราโน้มเอียงไปทางนั้นเพราะว่าอะไรเขาก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือเมืองนอกเขาก็ปลูกเลี้ยงกันมานานแล้วนะคะในชื่อของ Angel Wing ก็คือปีกนางฟ้าเขาบอกว่าบอนสีต้นเนี้ยเป็นพันธุ์โบราณที่ปลูกเลี้ยงกันมานานและยังคงมีปลูกประดับกันมาจนถึงปัจจุบันแต่ประเด็นที่เราทำคลิปในวันนี้ไม่ได้มามุ่งประเด็นว่าเขาเป็นบอนไทยหรือบอนนอกหรอกค่ะแต่ว่าใครที่เริ่มเล่นบอนสีอะเราว่ายังไงอะก็ต้องเริ่มเก็บตัวนี้แหละเพราะราคาถูกหาง่ายแล้วก็เขาสวยด้วยคือถ้าจะเล่นบอนขาวเขียวที่มีเสน่ห์แล้วก็ค่อยๆกัดสีให้ได้ลุ้นหรือมีความสุขกันเนี่ยอินเหนาอ่ะก็เป็นตัวเลือกแรกๆนั่นแหละเพราะมีความครบทั้งเรื่องของราคาของความสวยของความหาง่ายนะคะเพราะบอนบางตัวสวยแพงสวยหายากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลำบากที่จะค้นคว้าหาแต่ว่าเราเชื่อว่านักสะสมอ่ะมุ่งเป้าที่จะทยอยสะสมกันอยู่แล้วแหละนะคะแต่ตัวเนี้ยง่ายที่จะหามาแล้วราคาเนี่ยคือทุกคนจับต้องได้ใครเล่นบอนสีเราว่าทุกบ้านก็ต้องมีตัวนี้ทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากเพจหนึ่งค่ะก็คือสวนสุขใจบอนสีคือถือว่าเป็นสวนบอนสีที่เลี้ยงบอนสีมานานมากแล้วสวนหนึ่งนะคะแล้วก็เขาให้คำแนะนำเอาไว้ว่าถ้าจะเลี้ยงบอนสีให้สวยแบบมืออาชีพต้องเลี้ยงที่ตรงไหนดีทีนี้ด้วยความที่ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะทำตู้อบบอนสีในหน้าหนาวได้หรือว่าจะทำถาดหล่อพอมันมีบอนสีเยอะๆเข้าอ่ะจะตู้อบหรือว่าจะถาดหล่อมันก็คงเกินกว่าที่อย่างเราอ่ะจะไปทำอะไรแบบนั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้มุ่งที่จะเลี้ยงเพื่อขายโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะเจอในหน้าหนาวก็แล้วแต่หน้าฝนก็แล้วแต่ก็คือที่ที่จะวางบอนสีอ่ะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอ่ะมันเหมาะภายในบ้านเราอะรอบบริเวณบ้านเราอะตรงไหนที่มันจะเหมาะกับบอนสีเขาให้คำแนะนำเอาไว้อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะใช้บอนอินเหนาเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ก็คือเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นเครื่องมือชี้วัดที่จะบอกว่าควรจะวางบอนสีไว้ตรงไหนเออมันเก๋อะเราว่าเขาบอกว่าแสงแดดน่ะมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้บอนสีมีสีสวยสดและแสงแดดก็ยังมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของไม้โดยตรงอีกด้วยสำหรับบอนสีเลี้ยงแดดแรงก็ไม่ได้ใบไหม้ส่วนถ้าแดดน้อยเกินไปไม้ก็จะโตช้าแถมสีก็ยังจะจืดไม่สวยอีกด้วยและทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเลี้ยงไม้หรือเลี้ยงบอนสีน่ะเอาไว้ในบริเวณประมาณไหนถึงจะได้แสงแดดที่พอดีวิธีวัดแสงของสวนสุขใจแบบง่ายๆก็ทำยังไงรู้ไหมคะเขาก็เอาบอนสีเนี่ยมาเป็นตัววัดแสงโดยเอาต้นอินเหนาอะค่ะมาเป็นตัววัดแสงที่เขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยแหละด้วยการวางต้นอินเหนาไว้ใกล้กับไม้ที่จะปลูกและให้สังเกตสีใบดังนี้ถ้าพื้นใบอินเหนาสีเขียวเป็นส่วนใหญ่คืออินเหนาเป็นบอนกัดสีนะคะบอนกัดสีก็คือต้นเล็กๆเนี่ยตอนเริ่มที่เขาแตกใบใหม่อะเขาจะมีความเป็นสีเขียวแล้วเขาก็จะค่อยๆกัดสี
เป็นสีขาวขึ้นขาวขึ้นสีเขียวน้อยลงตามลำดับแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราเอาอินเหนาไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็พื้นใบของอินเหนาอ่ะไม่ยอมกัดสีคือเป็นสีเขียวซะเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะคะแสงแดดน้อยเกินไปไม่เหมาะกับการปลูกบอนสีเพราะจะทำให้บอนอื่นที่ต้องกัดสีหรือต้องการสีที่สดสว่างอ่ะมันจะได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะนั้นถ้าใบเป็นสีแบบเนี้ยสีเขียวที่แทบจะไม่ยอมกัดขาวหรือกัดขาวน้อยเนี่ยแปลว่าตรงนั้นแสงน้อยเกินไปก็อาจจะต้องถ้าไม่ย้ายที่หรือไม่มีพื้นที่ที่จะขยับก็ให้ใช้หลอดไฟหรือโกลไรท์เนี่ยเป็นตัวเพิ่มนะคะก็คงมีหลอดไฟสำหรับที่ใช้กับต้นไม้โดยตรงนะคะถ้าบอนสีกัดสีสวยงามเส้นกระดูกเขียวเนี่ยก็คือประมาณเนี้ยหรือถ้าในรูปเนี่ยโอ้โหกัดจัดจนแบบเขียวออกหมดเหลือแต่เส้นกระดูกเขียวเลยอ่ะคือที่เหลือเป็นขาวทั้งหมดน่ะนั่นก็แปลว่าตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแสงดีสิ่งแวดล้อมดีเหมาะที่จะเอาบอนสีต้นอื่นๆนะคะไปวางไว้ในบริเวณนั้นหรือใกล้ๆแถวนั้นได้เลยแสดงว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วแต่ถ้าใบอินเหนาคอใบหักใบเฉาไหม้ก็แสดงว่าแสงแดดจุดนั้นน่ะมันแรงเกินกว่าที่จะเอาบอนสีไปตั้งวางนะคะอย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงบอนสีที่ไม่มีตู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหล่อน้ำได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้เป็นวิธีวัดง่ายๆแบบภูมิปัญญาของชาวสวนบอนสีของไทยเรานะคะก็ขอขอบคุณสวนสุขใจบอนสีมานะที่นี้มีโอกาสก็เข้าไปอุดหนุนเขาได้เลยนะคะมีบอนสีโบราณบอนสีเก่าอยู่หลายชนิดทีเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าอยากจะเลี้ยงบอนสีอย่าลืมไปหาอินเหนามาเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดนะคะว่าแสงบริเวณที่เพื่อนๆวางบอนสีอ่ะมันมีแสงที่เพียงพอหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหรืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะปลูกเลี้ยงบอนสีนะคะแต่ว่าเรายังเป็นมือใหม่แล้วเราไม่รู้คือเราไม่รู้จริงๆนะว่าบอนสีอ่ะเขาชอบตรงไหนบริเวณไหนนะคะอย่างของเราเราก็ได้ทำเลที่พอเหมาะแล้วแหละก็คือประมาณนี้เพราะว่าอินเหนาน้อยของเราเนี่ยกัดสีได้ดีพอสมควรนะคะส่วน2อันเนี้ยคือเราเพิ่งเอาเขามาจากตรงที่ล่มจัดอันเนี้ยถ้าล่มจัดมากไม่กัดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะวันนี้ก็เลยมาฝากคลิปเรื่องคนจะเลี้ยงบอนสีอย่าลืมหาอินเหนามาเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดแสงเหมือนกับเป็นเครื่องวัดแสงมือถือสำหรับสวนของเราเลยเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ